ครับเสื้อทองไหวไหมไหวไหมครับยังไม่ไหวเดี๋ยวไปไหนลูกมาคุณสมบัติของคนดีช่วยเหลือเผื่อแผ่ใช่ไหมครับยังไม่ชัดเอาใครน้อยเลยนะต่อยิงฉุกก็ได้ไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอานี่ค่ะขอเสื้อสีเทาขอเสื้อสีเทาดูสิใครจะเด่นชัดกว่ากันเอาเลยไม่พูดจาให้คนแตกแยกกันค่ะหนึ่งมีสองไหมครับมีไหมฮะมีสองครับบางแสนเก็บมานิดหนึ่งเก็บมานิดหนึ่งแบบนี้เพราะว่าแสนมันเข้าตาขนาดนี้แค่ไหนครับมีข้อสองไหมคะหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมีสองไหมครับไม่มีเนาะเอาขายอีกเอานี่แหละแน่ใจไม่แกล้งเพื่อนนะใครจำได้เป็นประโยคมากเมื่อวานไหมคิดว่าใครจำได้เป็นประโยคมากเด่นๆเมื่อวานนะก็ถูกเหมือนกันนั้นฮะถ้าหากว่าจะให้เปอร์เซ็นต์ก็ให้ได้นะทั้งหมดถูกหมดละแต่มันถูกได้กี่คะแนนมี5คะแนนบ้างมี10บ้างมี15บ้างใครคิดว่าจะได้เต็มเอานะเอานะเดี๋ยวใจเย็นเอาเสื้อสีอะไรได้เต็มมาไปเลยหรอกดูสิฟังมันคุณสมบัติของคนดีมีอะไรบ้างคะเมื่อวานนี้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยหวังผลตอบแทนค่ะโอเคช่วยเหลือผู้อื่นโดยหวังผลตอบแทนถ้าหากว่าคะแนนทั้งหมดนะทางนี้จะได้สูงกว่าโอเคนะมีใครเกินไปกว่านี้ไหมครับอย่าให้ซ้ำกันนะครับโอเคเชิญโอเคครับอย่าให้ซ้ำกันนะครับดูชิว่าจะได้สักกี่คนเชิญครับไม่แกล้งแกล้งจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะทั้งกายวาจาใจค่ะโอ้เยี่ยมดีมากครับให้ใจให้ใจเดินหัวแถวทางโน้นมีใครคิดว่าเพิ่มมากกว่านี้ไหมครับมีไหมครับมีไหมครับครับคนหนึ่งโอเคหลังสุดเลยครับมาเลยครับลูกเพิ่มจากคำเมื่อกี้นี่นะเมื่อกี้นี้ไม่แกล้งแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งกายวาจาใจโอเคนะครับจำมันแม่นดูสิหนูจะเพิ่มต่อว่าไงลูกเชิญพูดไพเราะโอเคนะโอเคนะได้แค่นั้นนะครับโอเคให้คะแนนลุงหมอให้คะแนนเองเนาะให้คะแนนนี้ถือว่าเด่นนะครับเด่นมากพ่ออะไรรู้ไหมฟังไหมความเมื่อวานนี้ลุงออกย้ำอยู่3 4รอบนะว่าคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรงทางอ้อมทางตรงหมายความว่าครอบครัวของเราต้องไม่กลั่นแกล้งพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่ในครอบครัวทางอ้อมแปลว่าสังคมแปลว่าไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นที่เป็นสังคมสังคมนักเรียนด้วยกันเนี่ยไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นเขาแปลว่าส่วนกว้างใช่ไหมครับด้วยกายก็คือการกระทำอย่าไปจดอย่าไปตีใครโอเคนะด้วยวาจาอย่าไปให้ร้ายใครโอเคไหมครับจำนะโอเคนะเอาละอย่าไปไหนหวังว่าลุงออกสรุปให้เรียบร้อยนะครับจำให้ได้ดอกจำให้ได้เพราะเป็นคุณสมบัติส่วนตัวแท้ๆเลยนะครับคนดีนะฮะไปไหนคะแจกวันนี้ลุงมาแจก
ลุงมาแจกอุ้ยเสียดายไหมเสียดายไหมเสียดายไหมอยากจะรับแจกไหมเนี่ยอยากจะรับแจกไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนใบเดี๋ยวซ่อนดูก่อนโอเคได้แล้วของแจกถ้าเหลือก็จะแจกอีกไม่เหลือก็ไม่แจกครับโอเคอ่านนี่ครับอ้าวคนละใบ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 ครับโอ้พอดีเลยอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นน่ะนะเห็นไหมตอบคำถามของลุงหมอกได้รับแจกดีไหมล่ะจำแม่นๆนะคะจำใหม่นะลูกนะคนดีคือเป็นคนที่ไม่กลั่นแกล้งกลั่นแกล้งเอาคำว่ากลั่นแกล้งพิจารณาก่อนกลั่นแกล้งเช่นเพื่อนกำลังเขียนหนังสืออยู่เราก็ไปทำให้เพื่อนเขาเสียสมาธิโอเคไหมง่ายๆเลยหรือเพื่อนกำลังทำกิจกรรมนิ่งๆอยู่เราก็ไปผลักเขาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมนั่นแหละไม่การแก้ไอ้คำว่าแดงแฉเนี่ยเป็นคำสร้อยของมันเฉยๆนะให้พูดจามันคล้องจองออกไปไม่การแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นก็แปลว่าไม่ใช่เราบุคคลหนึ่งคุณอยู่ใกล้ตัวในครอบครัวนะครับพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายในครอบครัวนะเราเรียกว่าทางตรงคนใกล้ชิดและทางอ้อมก็คือนอกจากนั้นจะเป็นพี่ป้านะอาจะเป็นเพื่อนฝูงทั้งโลกเลยเห็นไหมครับน่าจะจำไม่ให้ดีมันเป็นภาษาที่ลุงหมอกใส่เข้ามาให้จำได้ง่ายฟังใหม่รอบนึงคนดีต้องไม่เป็นคนกลั่นแกล้งและแจ้บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคนใกล้ชิดและคนห่างจากคนไกลแปลว่าสังคมชัดเจนนะคะจำแม่นๆเป็นคุณสมบัติติดตัวหนูตลอดไปตั้งชีวิตเลยโอเคนะกลับมาถึงคนเก่งนะกลับถึงคนเก่งนะคะทีนี้นะโอเคครับคนเก่งคือคนที่ใครจำได้บ้างยกมือสิโอ้โหเยอะเลยเป็นคนเก่งนะคนเก่งนะอ้าวเสื้อสีเหลืองเชิญครับคนเก่งนะครับนะคนเก่งคือคนที่เชิญครับเชิญครับคุณบุญนี่ช่างสังเกตครับหนึ่งสังเกตสองมีไหมครับไม่เป็นไรใครต่อข้อ2ตรงนี้นะเอาไหมแน่ใจนะแน่ใจนะมาเลยยกเลยลุกเลยต่อข้อ2ลูกอธิบายนะอธิบายฟังใหม่นะครับฟังให้ดีนะครับคนเก่ง1จะต้องมีการสังเกตเก่ง2 3 4 5โอเคมั้ยเอาข้อ2อ่ะใครได้ข้อ2ใครได้ข้อ2มั่งดูสิโอ้โหคนไหนยกแรงๆเนี่ยคนนั้นได้อ่ะคนนั้นถูกเรียกตัวอารมณ์ทั้งนั้นเลยดูสูงๆกันมาเลยวิ่งมาเลยลูกวิ่งมาเปิดนี่ข้อ2ข้อ2ครับเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบครับดีมากมา1สังเกต2เปรียบเทียบเอาใครได้ข้อ3ลูกฮะเอาหญิงหรือเอาชายหญิงเหรอชาย2นะเอาหญิงต่อไปเรื่องหญิงปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไงลุงหมอกจะทำไงเนี่ยโอเคปอยิงฉุบไหมเนี่ยเอาปอลุงฉีกยิงฉุบกับลุงเอาไหมเอาไหมเอานะใครนะ3 2ปิ้ว
ใครเอาเหลือ2ใช่ไหมครับเหลือ2ครับ2หรือ3เหลือ3หรือ4นะครับอีกทีครับ3 4คนเนี่ยฮะ3 4คนนะ1 2 3โอเคฟาวฟาวหมดนะฟาวหมดนะฟาวหมดนะแก้ตัวไหมครับขอแก้ตัวไหมเอามาแก้ตัวนะโอเคนะ1 2 3อ้าวใครโอเคเชิญตบมือหน่อยเอาเลยลูกสรุปค่ะโอ้ยเจ้าสรุปแล้วฟังใหม่คนเก่งคือคนหนึ่งสังเกตดี2เปรียบเทียบได้3สรุป4แนะนำ4แนะนำ4แนะนำแนะนำเหรออธิบายแล้วก็แนะนำสรุปฟังใหม่นะครับนะฟังใหม่นะครับ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 คนเก่งจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้คือ1สังเกต2เปรียบเทียบ3สรุปสรุป4อธิบาย4อธิบาย4อธิบาย4เสนอแนะ4เสนอ5อธิบาย5อธิบายชาติเหนื่อยไหมรถเหนื่อยไหมเออไม่เป็นไรไม่ต้องเหนื่อยโอเคได้ไหมต้องเหนื่อยนะโอเคนะได้สี่คนนั้นเนี่ยสี่ได้สี่แล้วนะเหลือข้อเดียวเหรอใช่ไหมคะใช่เหลือข้อไหนอ่ะเหลือข้อห้าเหลือข้อห้าอธิบายนะฮะใครน้องใครน้องเอาปอยิ้มชมเหมือนเดิมโอเคนะนิ่งๆไว้หรอกนิ่งๆไว้นะเอาแล้วนะสามสองยกขึ้นใครฟังเลยโอเคเอาฟังไว้นะครับฟังไว้อย่าก้มหัวไปนะครับเอาฟังมือนะครับฟังมือนะเอาตัวฟังมือชนะนะครับเอาแล้วต่อไปทีหนึ่งสามสองปิ้งเอาใครกำปั้นยกมือขึ้นยืนขึ้นเลยลูกกำปั้นยืนขึ้นยืนขึ้นเลยครับกำปั้นยืนขึ้นเลยยืนเลยฮะยืนเลยครับฝั่งนี้กำปั้นยืนเลยครับโอเคนะโอเคนะเอาอีกรอบนะเอาอีกรอบนะครับเอาอีกรอบครับอันนั้นพร้อมยังพร้อมยังสามสองปิ้งใครกำปั้นมีกำปั้นไหมครับกำปั้นเหลือหนึ่งเดียวหรือสองเหลือสองใช่ไหมครับโอเคเหลือสองโอเคเหลือสองนะเดี๋ยวก็หมดไปนะครับเอาเหลือสองคนเลือกมาหนึ่งคนพร้อมยังลูกพร้อมยังสามสองฟิ้วคืออะไรเอาเหลือมาแล้วครับเสื้อขาวนี่แม่โอ้โหเรียกนะโอเคครับฟังหน่อยได้แล้วนะคนเก่งก็ประกอบไปด้วยเนี่ยสังเกตสองถูกไหมลูกถูกครับแน่ใจนะแน่ใจนะแน่ใจครับตรงทวนทั้งหมดคนเดียวคนแก่งก็ประกอบด้วย5อย่างทวนทั้งหมดเลยครับ1นะฮะไม่งั้นเปลี่ยนตัวยังยังนะฮะยังครับยังเหลือคู่แข่งครับมี2คนฟังใหม่นะครับคือคนสุดท้ายจะให้ทวนทั้งหมดเลยมีอยู่5ข้อคนเก่งโอเคนะมีอะไรบ้างเรียกก่อนยังครับ1คนเก่ง1สังเกต2อะไรก็ว่ากันไป3 4 5 2เอา1 2 1สังเกต2 2 2 2ไปไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้นี่ก่อนยืนโชว์ก่อนยืนโชว์ก่อน เอาต่อไปใครจะสรุปทั้ง5ข้อ
ยกมือนะเอานะฟังให้ดีนะสรุป5ข้อนะเอาต้องแน่ใจนะสรุป5ข้อก็แน่ใจนะครับเอานะพร้อมพร้อมยิงโชว์โอเคนะยิงโชว์นะอย่าโกหกเลยนะครับอย่าโกหกจะได้นะครับ1 2 3อ้าวฝ่ามือยกขึ้นยืนขึ้นเลยครับฝ่ามือฝ่ามือยกขึ้นเลยครับโอเคเหลือแค่นี้เองโอเคนะฝ่ามือนะที่เหลือนะครับที่เหลือนะครับที่เหลือนะฟังฟังให้ดีนะครับต่อไปคนไม่เขียวนั่งงงโลกโอเคนะต่อนะพร้อมยังครับพร้อมยังครับเดี๋ยวคุยกันโลกเดี๋ยวคุยกันเงียบนะครับพร้อมยังครับเอาพร้อมครับพร้อมนะพร้อมนะ3 2 1เอากำปั้นนอกนั้นนั่งลงกำปั้นยืนอยู่ที่เดิมนอกนั้นนั่งลงนะกำปั้นยืนที่เดิมนะฮะโอเคนะโอเคนะครับเอาต่อไปอีกครั้งหนึ่ง3 2ฮู้กำปั้นเหลือกำปั้นเหลือกำปั้นกำปั้นลุกมาเลยครับกำปั้นเหลือหนึ่งเดียวนะโอเค2ใช่ไหมครับ2ต้องสู้กันนะโอเคนะสู้กันเลยครับวันใบวันอยู่เลยฮะอ่ะสู้กันแล้วสู้เดี๋ยวตรงเลยครับอ่ะสู้เดี๋ยวตรงเลยโอ้มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอาละเอากลางวงเลยเราสรุปทั้งหมดนะครับคนเก่งจะต้องมีคุณสมบัติที่ประกอบไปด้วย1ถึง5เชิญครับได้ครับสละสิทธิ์นะครับสละสิทธิ์สละสิทธิ์นะครับโอเคคู่ต่อสู้มาครับคู่ต่อสู้เมื่อกี้เนี่ยใครเอาไม่ใครครับคู่ต่อสู้มาเมื่อกี้นี้โอเคช่างสังเกตครับให้5เยอะครับให้ครบ5 2เปรียบเทียบ3สรุป4และเสนอแนะ5คำอธิบายเยี่ยมมากโอเคครับยอด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 เห็นไหมจุดท้ายเราไม่ได้ตัวจริงจริงจริงมาไหมครับต้องเป็นคนจำนะครับนะเด็กหน้าพ่อนถ้าใช่ง่าย5ข้อเองไม่ได้ยากเลยยังจำกันไม่ได้เลยเล่นหนูจะเรียนหนังสือเก่งได้ไงดิเนี่ยโอเคนะครับนี่เรื่องเราสมาธินะลูกเอ๋ยต่อไปให้ความสำคัญนะครับอ้าวแจกรางวัลเหมือนเดิมวันนี้พกมาแจกนะแจกเหมือนเดิมวันนี้ให้รางวัลโอเคคนเก่งที่สุดให้เป็น100บาทคนรอง50หรอกโอเครอง50นะครับไม่เป็นไรโอเคนะคนรองนะคะโอเคคนรองนะคะโอเคครับคนรองนะคะตบมือให้เพื่อนด้วยโอเคครับไปกันครับข้าประจำที่นะครับเอาล่ะนี่วันนี้มาแจกมาแจกวันนี้มาแจกให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยจะมีเยอะนะเยอะๆนะแจกเยอะๆนะเยอะๆมาแจกเขาเห็นไหมยังมีอีกเนี่ยยังมีอีกเนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยงั้นต้องเงียบต้องเงียบโอเคครับเข้ามาสู่เนื้อหาสาระนะครับวันนี้ลุงออกฟังนะครับทีนี้ทุกคนต้องเงียบนะครับดีมากลุงออกจะเล่าอะไรให้ฟังสักนิดนึงนะลุงออกไปเจอผู้คนหลายประเทศหนึ่งในนั้นคือประเทศญี่ปุ่นลุงออกบอกว่าน่าจะเป็นคนตัวอย่างเป็นประชาชนของชาติเป็นตัวอย่าง
ฟังให้ดีนะลุงหมอกขึ้นรถไฟทุกคนเดินที่เข้ารถไฟประตูรถไฟเป็นแถวเดียวเนี่ยไม่ชิงกันเลยไม่แย่งชิงกันเลยเงียบทุกคนพอขึ้นรถทั้งกระบวนปุ๊บเงียบทุกคนภายใต้เงื่อนไขพอเงียบนั้นเขาจะมีหนังสืออ่านตลอดประเทศชาติเขาจึงเป็นคนเก่งประเทศชาติก็ยิ่งเจริญเห็นไหมมีโตโยต้ามีฮอนด้ามีมิตซูบิชิมีฮีโน่เห็นไหมมียามาฮ่ามีซูซูกิแปลว่าคนบ้านเขามีวินัยมากครับอยากจะให้ลูกๆทุกคนได้มีวินัยเยี่ยงเขาเขาคือมนุษย์กลุ่มคนหนึ่งเราก็มนุษย์เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ที่ชุมชนนั้นเราเวลาพูดกันสองคนลุกขึ้นมาแล้วคุยกันเงียบๆไม่ต้องให้คนที่สามได้ยินโอเคไหมนะเป็นวินัยแล้วลูกเหรอคุยสองคนเงียบๆไม่ต้องให้คนที่สามได้ยินนี่คือสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องรักษาไว้โอเคนะครับไม่ใช่พูดทีก็สามคนเดี๋ยว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 ยังกล่าวเราไม่ได้โอเคนะมันบ่งชี้ให้รู้ว่าคนในชาติเราไม่มีวินัยมันพัฒนายากไม่เหมือนคนญี่ปุ่นเขาโอเคนะครับอยากจะชักตัวอย่างไม่รู้ยี่เฉยหรอกครับไม่มีอะไรมากมายนะครับงั้นพอเวลาเงียบก็ต้องเงียบนี่คือวินัยโอเคนะเดินก็ต้องเดินวิ่งก็ต้องวิ่งเมื่อมีผู้นำสั่งให้เดินสั่งให้วิ่งสั่งให้นั่งและสั่งให้เงียบคำว่าผู้นำคุณครูคือใช่แหละโอเคนะที่บ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่นอกบ้านคุณครูหรือหนูจะไปที่อื่นจะมีผู้นำผู้ตามเราจงฝึกตัวเองให้เป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งข้างหน้าหนูก็จะกลายเป็นผู้นำที่ดีและเก่งด้วยชัดเจนผู้ตามจะต้องเป็นผู้ฟังผู้นำเขาจัดพูดสั่งการอะไรวิธีการเลือกผู้นำในห้องหนูแล้วลูกนะลูกขึ้นมา6คนลูกเนี่ยขึ้นมา6คนค่ะ6คนค่ะ6คนนะคะเอาแค่6ก็พอแล้วนะถ้าเลือกจะเลือกผู้นำเนี่ยผู้นำก็คือผู้นำหัวหน้าชั้นก็ว่าได้โอเคไหมครับครับผู้นำในห้องขาดผู้นำต่อไปนี้จะให้ใครเป็นผู้นำผู้ตามในห้องสมมติว่ามีอยู่40คนประชาธิปไตย1ต้องเสนอตัวการเป็นผู้นำต้องเสนอตัวเช่นใครอยากเป็นผู้นำบ้างมาเดินมาเสนอตัวสมมติว่าเราได้แล้ว6คนโอเคนะครับเราก็เลือกซะเลือกจะมีเบอร์เนาะสมมติว่าเลือกจะมีเบอร์1 2 3 4 5 6เนี่ยก็ให้คะแนนใครเลือกหมายเลข6เป็นผู้นำก็เสียงส่วนใหญ่หมายเลข6ก็ถือเป็นผู้นำโดยสมบูรณ์โอเคนะครับผู้นำต้องมีคุณสมบัตินี่มาคุณสมบัติผู้นำนั้นจะต้องหนึ่งฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะลุงหมอมี7ข้อ1ผู้นำนะครับ1ต้องรู้จักหน้าที่2สิทธิ3มีเสรีภาพ4มีคำว่ารับผิด5มีคำว่ารับผิดรับผิดกับรับผิด6มีอำนาจ7
มีความเป็นอิสรภาพนั่นคือลักษณะผู้นำหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพโอเคนะครับแล้วลุงหมอจะอธิบายให้เป็นคำคำต่อไปโอเคนะครับวันนี้ลุงหมอนำเสนอคุณสมบัติของการเป็นผู้นำโอเคไหมโอเคนะครับเพราะลูกทั้งหลายต่อไปเติบโตต้องเป็นผู้นำแน่นอนเริ่มต้นต้องเป็นผู้ตามก่อนโอเคไหมงั้นผู้ตามต้องฟังคำสอนผู้นำโอเคไหมครับโอเคนะต่อไปนี้ลุงหงอกจะแสดงบทบาทเป็นผู้นำต้องตามผู้นำนะครับชัดเจนนะโอเคให้รางวัลไปก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าพักไหนไม่ได้ไปถูกโอเคเอารางวัลอีกอ่ะน้อยไปก็ได้เอาเลยเห็นไหมเห็นไหมอยู่ใกล้ลุงหงอกสบายเลยนะลูกนะป้านี่เห็นไหมโอเคค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะลุงหงอกต้องการให้เป็นคนเก่งและคนดีนะครับต่อไปเป็นลักษณะผู้นำนะครับผู้นำที่ดีนั้นต้องมีหนึ่งฟังให้ดีแล้วนะต่อไปลุงหงอกจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อโอเคนะคำว่าหน้าที่รู้ไหมลูกทุกคนรู้ไหมว่าหนูคือนักเรียนใช่ไหมคะถามว่าหนูมีหน้าที่อะไรใครบอกว่ามีหน้าที่เรียนหนังสือยกมือขึ้นดีมากโอเคถูกต้องครับนั่นคือหน้าที่คุณครูมีหน้าที่อะไรไหมลูกใครสรุปว่าคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือยกมือขึ้นลูกยกอะไรครับเต็มๆนะฮะแสดงความชัดเจนตัวเองลูกใครเชื่อมั่นว่าคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือยกมือขึ้นลูกดีมากถูกต้องต่อไปเรื่องสิทธิคุณครูมีสิทธิอะไรลูกสิทธิสอนหนังสือมีหน้าที่สอนฟังใหม่นะครับเมื่อกี้นี้คุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือต่อไปหัวข้อใหม่คุณครูมีสิทธิเรื่องอะไรคะฟังลูกฟังนะฮะฟังลุงหงอกฟังให้ดีลุงหงอกจะสรุปให้ฟังนะคะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือแต่คุณครูท่านก็มีสิทธิที่จะหน้าที่สอนแน่นอนไม่ต้องพูดคำว่าสอนอีกแล้วครับเพราะเปลี่ยนคำถามแล้วคุณครูมีสิทธิที่จะนะลงโทษถ้าหากว่าไม่ตามทำกรรมสั่งของคุณครูคุณครูมีสิทธิ์ที่จะลงโทษโอเคนะนี่คือหน้าที่กับสิทธิหนูต้องจำให้ได้เพราะว่าในขณะที่หนูอยู่ห้องเรียนคุณครูนั้นท่านมีทั้งหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบรับผิดต่อเด็กนักเรียนทุกคนที่จะใ
เรียนหนังสือให้ดีเก่งทุกคนเห็นไหมฮะเวลาสอบแล้วปุ๊บยกชั้นเลย 4.0 ทุกคนหรือ 3.5 ทุกคนเยี่ยมมากคุณครูจะภาคภูมิใจมากตอนนั้นทุกวิชาโอเคไหมนั่นคือคุณครูมีทั้งหมดทุกอย่างหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและมีความมีอิสรภาพด้วยฉะนั้นหนูต้องจำแนกให้ได้ชัดเจนระหว่างหน้าที่กับสิทธิก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของจะต้องไปใช้ในสังคมด้วยโอเคนะมาถึงวันนี้หนูเป็นเด็กนักเรียนป.5นะถ้าพูดถึงกลุ่มโรงเรียนหนูมีหน้าที่เรียนหนังสือจดจำใดๆวิชาใดๆที่คุณครูเขาสั่งสอนให้เช่นท่องสูตรคูณให้ได้หมดทุกคนเห็นไหมแม่สอนถึงแม่12ถึง15เห็นไหมครับเวลาคุณครูสอนบวกอย่างนี้ลบอย่างนั้นหารอย่างนี้คูณอย่างนั้นเศษส่วนอย่างนี้ทดสอบอย่างนี้เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นหนูต้องเข้าใจนี่คือวิชาเลขคณิตคุณครูมีหน้าที่สอนให้แน่นอนแต่หนูก็ต้องรับรู้เรียนรู้จดจำโอเคไหมครับย้ำหน้าที่กับสิทธิให้ได้แล้วหนูจะเจริญทุกคนหน้าที่สิทธิเสรีภาพเมื่อคุณครูท่านสอนเราเราไม่เข้าใจเราก็แสดงตัวตนคุณครูขาคุณครูครับผมฟังไม่ทันครับหนูฟังไม่ทันครับขอความกรุณาพูดภาษาสุภาพขอความกรุณาอธิบายซ้ำอีกครั้งได้ไหมครับใช้ภาษาสุภาพขอความกรุณาขอร้องให้คุณครูพูดใหม่รอบหนึ่งเพราะมันฟังไม่ทันนั่นแหละเรียกว่าเสรีภาพในการแสดงออกต่อหน้าที่และสิทธิซึ่งมีต่อกันและกันงงไหมลูกไม่งงใครงงยกมือขึ้นไม่มีนะแน่ใจนะแน่ใจนะครับไม่งงนะครับไม่งงนะโอเคดีใจด้วยชัดเจนหน้าที่ที่เสรีภาพเสรีภาพถ้าใช้ไม่ถูกที่อันตรายลูกเช่นหนูๆจะได้ยินเสมอผู้ใหญ่เขาพูดกันมีเสรีภาพในความคิดในการพูดในการกระทำแต่ไม่ให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนคำพูดนี้ลุงออกมา74ปีแล้วไม่เคยสำเร็จเป็นคำลอยๆออกมาในสังคมลุงออกบอกว่าเป็นวาทกรรมไม่ได้ผลเลยลุงออกก็หวังรุ่นลูกๆเนี่ยครับที่จะเป็นคนที่ตระหนักรู้ในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ว่าหนูต้องตระหนักหน้าที่สิทธิให้แยกให้ได้เสรีภาพเสรีภาพในการแสดงออกเมื่อฟังคุณครูไม่ทันเมื่อกี้นี้ยกมือแสดงขออนุญาตครับขออนุญาตค่ะเมื่อกี้นี้หนูผมฟังไม่ทันขอความกรุณาอธิบายซ้ำครับคนเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคไหมคนที่ไม่เข้าใจก็จะคอยเข้าใจไปด้วยแต่ว่าต้องเห็นใจเพื่อนฝูงด้วยคนไม่เข้าใจเขาจะแสดงคำถามใช้เสรีภาพไม่ได้ด้วยแต่จะใช้เสรีภาพร้องแรกแห่งเชิญการวงไม่ได้โอเคไหมโอเคนะโอเคนะหนูต้องตระหนักให้ได้จำได้หมดแน่นะโอเคเอาละกลับมาลักษณะการเป็นผู้นำต้องชัดเจนหน้าที่สิทธิเสรีภาพอย่างลุงออกจะให้เสรีภาพทุกคนหญิงและชายเท่ากันหมดในการแสดงออกมาเช่นเดี๋ยวนี้ก็ได้อ้าวที่ลุงหมอพูดมาสามคำเมื่อกี้เนี่ย
ใครสงสัยจะถามอะไรไหมครับยืนตรงนะครับคนสงสัยขึ้นมาเลยจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสามคำเมื่อกี้นี้หน้าที่สิทธิเสรีภาพมีสงสัยไหมครับมีไหมครับไม่มีนะแปลว่าเข้าใจหมดนะครับขอชี้ตัวตอนนี้ขอชี้ตัวนะทีนี้นะมีกระเป๋าตรงนั้นเนี่ยโอเคนะใครน้องจะรับการชี้ตัวกันเนี่ยเดี๋ยวได้ดูหน้าตาก่อนดูสิดูเรียบร้อยเรียบร้อยดีไหมเนี่ยเป็นตัวอย่างไหมเนี่ยดูถ้าดูเรียบร้อยดีเป็นตัวอย่างก็จะชี้ตัวถ้าไม่มีเห็นเป็นตัวอย่างของคนเลยก็ไม่ชี้หรอกเพราะว่าชี้ตัวทีไรแจกเงินทุกทีเลยเสียเงินด้วยเห็นไหมดูเรียบร้อยชี้นั่งได้ดีเรียบร้อยไหมคนไหนนั่งไม่เรียบร้อยก็ไม่ถูกชี้ตัวแหละโอเคนะโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะฮะพร้อมเพียงหมดไหมดูซิ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 เรียบร้อยไหม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 ครับเรียบร้อยไหมครับสรุปเรียบร้อยทุกคนลุงหงอกแจกทุกคนดีไหมลูกดีค่ะแจกก็พ่อหนูเรียบร้อยทุกคนลุงหงอกก็แจกทุกคนดีไหมครับเอาแถวหน้าก่อนหนึ่งรับเร็วลูกรับเร็วลูกรับเร็วรับเร็วไม่ต้องยกมือไหว้รับเร็วไม่ต้องแจกเร็วไม่ต้องรู้โอเคนี่นี่นี่แจกไปเลย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 เรียบร้อยทุกคนห้ามเสียงดังโอเคดีมากครับเหนื่อยแถวที่สองนี่ต้องช่วยคนแจกช่วยหน่อยได้ไหมลูกโอเคนะเป็นตัวแทนหรอกเอาเลยให้หมดป่าแจกตากันเป็นแทนไปแล้วฮะเอาหนึ่งเร็วๆเลยเพื่อ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 เอาแข่งกันเดี๋ยวขอความรู้เนาะขอความรู้เลยไม่พอได้ยุ่งเลยลูกหอกไม่พอลุงหอกยุ่งเลยงานนี้โอเคไม่พอลุงหอกยุ่งเลย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 โอเคเอาล่ะจบไหมจบน้อยได้สามแถวนะไม่พอลุงหมอกแน่ยุ่งแน่วันนี้หมดหรือยังไหนล่ะโอเคสี่แถวเร็วๆลูกมาสี่แถวก่อนสี่แถวก่อนสี่แถวก่อนนะครับสี่แถวก่อนสี่แถวก่อนไม่พอแล้วลุงหมอกยุ่งเลยงั้นทำไมต้องไปขึ้นอยู่ไม่พอลุงหงอกยุ่งเลยงานนะโอเคอันนี้ก่อนแล้วอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วอันนี้ก่อนนะพอหรือเปล่าเนี่ยหนูยังไม่ได้ครับโอเคดีมากครับได้กี่แถวได้สี่แถวดูสิมันมีแถวหญิงแถวชายเนาะโอเคนะเหลือแถวหญิงหลังนะโอเคแถว5โอเคปึ๊ดมาลูกช่วยกันหนูลุกขึ้นลูกไม่เอาไม่ต้องลุกหนูลุกขึ้นมาแล้วไปเลยไปเลยโอเคคนละแถวนี่แน่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 เป็นไงเอาคนละแถวเหลือไหมโอเคได้ปึ๊ดไปเลยลูกไปเลยไปเลยเอฟ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 นี่ดูจีเลยดูจีเลยเห็นไหม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 โอเคอ้าวยังเหลือสุภาพบุรุษว้าวไม่เหลือน้อยจังอ่ะสุภาพบุรุษผมแดงเนี่ยยังไม่ได้ฮะฮะสุภาพบุรุษเสียสละโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคนะ
โอเคนะโอเคนะสรุปแล้วสุภาพบุรุษเสียสละผู้ชายลูกผู้ชายต้องเสียสละให้ฝ่ายหญิงโอเคนะอ้าวใครเห็นดีเห็นงามด้วยยกมือขึ้นเสียสละเปิดดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนูได้ตั้ง50แล้วค่ะพูดใหม่หนูได้ตั้ง50แล้วค่ะโอ้ได้50แล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้ได้แบงค์50แล้วเมื่อกี้มีใช่ไหมโอ้โหเสียสละเห็นไหมนี่แหละคือผู้เสียสละเห็นไหมฮะไม่เอาเกินจำเป็นนี่แหละคือคนฉบับคนดีนะลูกนะเก็บไว้ให้ดีลูกนะเอาล่ะฟังใหม่นะต่อไปนี้ก็ทวนของเดิมบุรุษผู้ซึ่งเป็นผู้นำ 1. สังเกต